สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนึกว่าเกิร์ลกรุ๊ปเพราะอวดภาพลูกสาว5คนประกาศหาลูกเขยแต่หนุ่มๆรู้สินสอดเบรกเอียดตามความคิดแบบเดิมๆการมีลูกชายในครอบครัวดูเหมือนจะให้ความมั่นคงในวัยชราแต่หารู้ไม่ว่าบางครั้งความคิดและการกระทำของพ่อแม่ที่แสดงออกว่ารักลูกชายมากกว่าลูกสาวนั้นย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อมุมมองของลูกเกี่ยวกับการแต่งงานและความรักด้วยเช่นเดียวกับเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศจีนครอบครัวหนึ่งมีลูกสาว5คนแต่ไม่มีลูกสาวคนใดเลยที่แต่งงานมีครอบครัวและเหตุผลก็เกี่ยวข้องกับมุมมองความคิดของผู้เป็นพ่อตามรายงานพบว่าเมื่อพ่อแม่ยังเด็กพวกเขาต้องการมีลูกชายแต่หลังจากที่พยายามมาแล้วหลายต่อหลายครั้งสุดท้ายกลับได้ลูกสาวมาทั้งสิ้น5คนและภรรยาก็ต้องเข้ารับการทำหมันในที่สุดในขณะที่สามีมักจะรู้สึกอยู่เสมอว่าตนไม่สามารถเชิดหน้าขึ้นในหมู่บ้านได้เพราะเพื่อนบ้านที่มีลูกชายมักดูถูกและบางครั้งถึงกับบุกรุกที่นาเพื่อข่มขู่ทำให้เขาลำบากใจมากๆอย่างไรก็ดีสิ่งที่ปลอบใจเขาก็คือลูกสาวมีผลการเรียนดีหลังจากที่ลูกสาวคนโตเข้ามหาวิทยาลัยแล้วเธอก็ทำงานไปพร้อมกับเรียนหนังสือเพื่อลดภาระของพ่อแม่และหลังจากเรียนจบก็ตั้งใจทำงานมากๆแต่กลับเก็บเงินไว้ใช้เพียงค่าของชีพเล็กน้อยเท่านั้นเงินส่วนใหญ่จะถูกส่งกลับมาให้ครอบครัวทั้งหมดเพื่อให้เหล่าน้องสาวได้เรียนหนังสือดังนั้นภายใต้การนำของลูกสาวคนโตน้องสาวทั้งหลายจึงได้เข้าเรียนในวิทยาลัยแม้ว่าสภาพครอบครัวของพวกเขาจะอยู่ในระดับปานกลางแต่ใบปริญญาที่ติดไว้ห้องโถงก็เพียงพอที่จะปรับโยนพ่อแม่ได้อีกทั้งลูกสาวทั้ง5คนยังมีเหตุผลมากพอพวกเธอรู้ว่าพ่อแม่เสียใจที่ไม่มีลูกชายและหลังจากทุกคนมีงานทำก็ตั้งใจเก็บเงินไว้ทุกเดือนหลายปีที่ผ่านมาจึงได้ร่วมกันปรับปรุงบ้านเก่าและที่ดินหน้าบ้านทำให้พ่อกับแม่รู้สึกภาคภูมิใจและสามารถยืดอกเมื่อเจอผู้คนในหมู่บ้านอย่างไรก็ดีเนื่องจากลูกสาวต่างยุ่งกับงานมากเกินไปจึงไม่มีคนใดแต่งงานมีครอบครัวปัจจุบันลูกสาวคนโตอายุ30กว่าปีถือเป็นผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าคนอื่นๆในหมู่บ้านด้วยซ้ำดังนั้นเมื่อไม่สามารถมีลูกชายได้ความคิดหวังต่อไปของผู้เป็นพ่อก็คือการมองหาลูกเขยมาแต่งงานกับลูกสาวความจริงแล้วลูกสาวคนโตเคยมีความรักเช่นเดียวกับคนอื่นๆและเคยพาแฟนมาเจอครอบครัวแล้วด้วยแต่เมื่อรู้ถึงความคาดหวังอันมากล้นเรื่องการแต่งงานของพ่อฝ่ายหญิงชายหนุ่มก็ถอยห่างออกไปและลูกสาวก็ไม่สามารถทำอะไรได้แม้เธอจะรู้ว่าเป็นที่พึ่งของพ่อแม่เพราะถ้าเธอไม่ต้องการแต่งงานน้องสาวของเธอก็จะยิ่งหาคู่ได้ยากขึ้นสุดท้ายเธอกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อนัดบอดและการหาลูกเขยในชนบทแต่ทุกอย่างยังคงเป็นเรื่องยากการแต่งงานของลูกสาวคนโตต้องล่าช้าออกไปถูกเลื่อนไปครั้งแล้วครั้งเล่าแม้แต่แม่สื่อที่คอยแนะนำหนุ่มๆให้ก็ยังล้าถอยเมื่อถูกผู้เป็นพ่อขอราคาเจ้าสาวไว้ที่ 168,000 หยวนหรือมากกว่า 800,000 บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่แรงมากสำหรับพื้นที่ชนบทไม่มีใครสามารถจ่ายได้โดยแนวคิดของผู้เป็นพ่อคือเขาควรเก็บสินสอดเป็นเงินบำนาญให้เพียงพอสำหรับตัวเองที่เลี้ยงดูลูกสาวที่โดดเด่นเช่นนี้สินสอด 168,000 หยวนนั้นไม่มากเกินไปแต่ผลที่ได้กลับทำให้เขาเสียใจมากทำงานมาเกือบทั้งชีวิตวางแผนเกษียณตัวเองผิดตรงไหนล่าสุดเมื่อเหล่าลูกสาวกลับมาถึงบ้านเขาจึงได้ถ่ายรูปและโพสต์ทางออนไลน์หวังว่าทุกคนจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อชาวเน็ตได้เห็นภาพของลูกสาวทั้ง5คนต่างบอกตรงกันว่าพวกเธอสวยและทันสมัยดูเหมือนสาวที่ทำงานในเมืองและมีความสามารถมากใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มและมองดูพ่อแม่ที่พยายามหาลูกเขยให้อย่างมีความสุขโดยไม่มีการบ่นใดๆเลยช่างเป็นครอบครัวที่มีความสุขจริงๆมีลูกสาวดีๆ5คนในครอบครัวแล้วทำไมถึงยังต้องการลูกชายอีกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพ่อแม่ใจแคบเกินไปและไม่ควรขอสินสอดแพงๆเพื่อที่ลูกสาวจะได้สร้างครอบครัวพวกเธอมีความสุขดีอยู่แล้วแต่คุณยังกังวลเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองในปีต่อๆไปใช่หรือเปล่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีลูกสาวสวยขนาดนี้ไม่ต้องกังวลเลยว่าหาแฟนไม่ได้แต่เธอคงไม่อยากแต่งงานมากกว่าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าใช่เหตุผลภายนอกคือพ่อแม่อยากได้สินสอดแต่เหตุผลภายในคือลูกสาวไม่อยากแต่งงานคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสีหน้าของพวกเธอมีความสุขมากซึ่งหมายความว่าพอใจกับสภาพความเป็นอยู่ของตัวเองแต่จริงๆแล้วพ่อแม่ไม่ต้องกังวลเลยดูก็รู้ว่าลูกสาวของพวกเขาได้วางแผนสำหรับอนาคตไว้แล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพ่อแม่เชื่อเสมอว่าลูกจะมีความสุขก็ต่อเมื่อได้แต่งงานแต่ความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การได้เจอคนที่รักกันจริงๆต่างหากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่า
พ่อแม่ที่มองกันไกลจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแต่งงานของลูกๆหรือใช้สินสอดในการวางแผนเกษียณอายุของตัวเองเพราะเมื่อลูกสาวของคุณได้มีครอบครัวที่ดีคุณถึงจะรู้สึกสบายใจในปีต่อๆไปอย่างแท้จริงขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ